อย่างมาที่ผู้กำกับฟิปักล่าอย่างพี่พจน์อานนท์กับความคืบหน้าคดีหมิ่นประมาทที่พี่พจน์เนี่ยถูกนักเลงคีย์บอร์ดด่านะรวมทั้งเรื่องหนังล่าสุดของเขาด้วยเห็นว่าถูกวิจารณ์ซะเละเลยครับแม้จะพิธีพิธันใช้เวลาสร้างถึง2ปีซึ่งนับว่านานที่สุดตั้งแต่เคยนั่งแท่นผู้กำกับหนังมัมบ้ากว่า30เรื่องแต่หนังพีเรียดคล้ายคำตุ๊ดตู่กู้ชาติของผู้กำกับฟิปากจัดพจน์อานนท์ที่รวมดาวตลกไว้เพียบทั้งหม่ำจกมกจิ้มชวนชื่นก็ตีอารัมบอยจตุรงมกจกก็ยังไม่วายถูกวิจารณ์เละตั้งแต่ปล่อยตัวอย่างหนังออกมาว่าเป็นหนังกระจอกเกรดต่ำแต่งานนี้ผู้กำกับคนดังก็สลัดบ๊อบดอนแคร์เสียงวิจารณ์เพราะที่ผ่านมาหนังของเขาก็ทำรายได้ทะลุร้อยล้านบาทมาแล้วค่ะแถมหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องนี้ก็ยังขายได้ทั่วในแถบประเทศอาเซียนอีกด้วยล่ะค่ะไม่บั่นทอนแล้วครับเพราะว่าเราก็ทำหนังของเราเต็มที่อยู่แล้วนะฮะหนังกระจอกงบคงไม่ถึง20ล้านหรอกครับเฉยๆฮะเพราะว่าเราก็มีทั้งคนที่ชอบและคนไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องปกติด่าหนังน่ะไม่แคร์แต่ที่ทำเอาเจ๊พดของขึ้นสุดๆก็คือถูกนักเลงคีย์บอร์ดนับร้อยรายและแอดมิน3เพจดังโพสต์ข้อความด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายแถมลามปามไปถึงบุพการีตาม Facebook แฟนเพจสาธารณะจนอดรนทนไม่ไหวส่งทนายความส่วนตัวไปแจ้งความที่ปอท.ฐานหมิ่นประมาทและยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทแล้วเมื่อเดือนก่อนซึ่งพดก็เผยว่าตอนนี้คงบอกรายละเอียดไม่ได้เยอะแต่ย้ำชัดขอเดินหน้าเอาผิดทั้งทางอาญาและทางแพงให้ถึงที่สุดค่ะเราไม่ใช่แบบว่าใครจะนึกจะด่าจะหมิ่นประมาทยังไงก็ได้เราก็เอากฎหมายให้กฎหมายเขาจัดการครับเราทำงานเรารักษาภาพพจน์ของตัวเองคนก็มองว่าฟ้องไปก็เท่านั้นแต่เขาก็ด่าเราอยู่ดีเราก็ไม่เป็นไรก็ด่าไปก็ฟ้องอีกยันว่าเอาเรื่องถึงที่สุดแน่ๆไม่ยอมครับครับผมพจน์อานนท์ย้ำชัดว่าที่ต้องดำเนินคดีกับเกรียนคีย์บอร์ดก็เพราะไม่ต้องการให้ใครมาด่าฟรีๆแบบไม่มีเหตุผลอีกต่อไปค่ะ